ง12ราศีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณประพันธ์ค่ะ3กุมภาพันธ์2514เวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าพุธกลางวันลัคนาราศีอะไร3กุมภาพันธ์2514นะจังหวัดพัทลุงค่ะกี่โมงนะครับประมาณ 6-7 โมงเช้าก็ตรงกับวันพุธกลางวันจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่นะก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมังกรอยู่นะครับจ้ะคำถามต่อมาครับงานค่ะทำอะไรดีอาชีพที่เด่นดาวเสาในดวงสวยนะครับเสาหมายถึงนะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทอย่างในเรื่องของพวกยางก็ได้นะถ้าอยู่ภาคใต้แต่ตอนนี้ราคายางไม่ค่อยจะดีแต่พวกเป็ดเตล็ดโชห่วยถ้าเป็นในเรื่องของพลังงานก็พวกแก๊สน้ำมันพวกนี้เหมืองแร่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือแม้กระทั่งการดำเนินธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างพวกนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นลองสำรวจตัวเองดูว่าถนัดหรือไม่นะครับจ้ะการเงินกับโชคลาภค่ะในส่วนของการเงินนะผมดูหลังวันเกิดให้นิดหนึ่งหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเข้าช่วงอายุย่าง46สภาพคล่องก็ต้องถือว่าใกล้เคียงกับช่วงปีที่กำลังจะผ่านพ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่าดาวการเงินในช่วงย่าง40จะเป็นห่วงจริงๆย่าง47มากกว่านะจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปนะว่าในช่วง ขออภัยครับเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือวันจันทร์ที่28ธันวาคมนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลสัญจรทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับ15:31 น.ถึง16:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับครึ่งแรกของเดือนก็มีนำมาฝากกันคือวันจันทร์ที่11มกราคมเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอัคคนิโรธตกแล้วก็เป็นวันจมที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15:31 น.ถึง16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นส่วนของเรื่องงานอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand ตามหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะสามารถรับชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคนเราก็เหมือนกับหนังสือค่ะถ้าไม่หยิบมาอ่านจะรู้ไหมว่าข้างในเป็นอย่างไรมันบอกไม่ได้จากหน้าปกก็เหมือนคนที่ไม่อาจรู้ใจเพียงมองจากหน้าตาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWhat?